ปัญหาความซบเซาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในปี2562อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะและเมื่อถูกซ้ำด้วยปัญหาเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าจนเกินไปยังทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปจากเมืองพัทยาไม่น้อยกว่า 50% นะคะในปี2563แนวโน้มการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักธุรกิจที่คร่ำวอร์ดมานานกันค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณโสภินเทพจักรนะคะหรือว่าป้าน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบป้าน้อยทั้งทีคงต้องถามเรื่องธุรกิจนิดนึงนะคะป้าน้อยคะการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในปีที่ผ่านมาก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่เราทราบกันแต่ทุกคนนะคะว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็แน่นอนต้องกระทบกับเมืองพัทยาด้วยนะคะนักท่องเที่ยวน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าบาทที่มันแข็งตัวขึ้นเงินบาทของเราแล้วก็ยังต่อเนื่องมาถึงปีนี้นะคะก็ทำให้เศรษฐกิจลดน้อยลงและนักท่องเที่ยวก็ลดน้อยลงด้วยนะคะค่ะป้าน้อยคะแล้วภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกในวันนี้เนี่ยค่ะเท่าที่ป้าน้อยได้สัมผัสจากการพูดคุยกับชาวต่างชาติเนี่ยเขามองเมืองพัทยาของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเมืองพัทยาก็ยังเป็นเมืองที่สวยงามนะคะก็ยังเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะต้องมานะคะแล้วก็แต่ว่านักท่องเที่ยวที่มาในเมืองพัทยาหรือในประเทศไทยเราเมืองพัทยาเราเนี่ยตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวอินเดียซึ่งเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็จีนถัดไปแล้วก็มีอันอื่นบ้างประปรายแล้วก็ยิ่งอังกฤษยุโรปอะไรพวกนี้จะแทบจะหายไปเลยนะคะจะเห็นจากโรงแรมที่อยู่เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวที่สูงอายุนะคะซึ่งเป็นแขกเก่าๆแล้วคนใหม่ๆก็จะหายไปนะคะอะไรทำให้ในวันนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หายไปจากเมืองพัทยาคะส่วนหนึ่งนะคะก็หนึ่งเราต้องยอมรับว่ามันมีนักท่องเที่ยวมันมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะต่างอย่างเวียดนามซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะคะแล้วก็เมืองอื่นๆที่เป็นมีชายทะเลที่สวยงามแล้วก็ดีกว่าเรานะคะซึ่งปัญหาในเมืองเราเองเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีปัญหามากมายที่จำเป็นที่จะต้องแก้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังรอรับการแก้ไขอยู่นะคะอย่างนี้แนวโน้มในปีนี้ปี2563การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาจะเป็นยังไงบ้างค่ะคุณจี๊ดคะตอนนี้มองเจอเพื่อนฝูงในแวดวงเดียวกันไม่ว่าจะธุรกิจไหนนะคะทุกคนบอกว่ามองยังไม่เห็นปลายอุโมงค์นั่นก็คือว่ามันแคบลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็เหมือนที่เรียนให้ทราบว่าเงินบาทก็กำลังจะแข็งตัวนะคะมากกว่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเรื่องการจราจรการขุดถนนขุด9สายถนน9สายพร้อมกันหรือเปล่า9สายพร้อมกันแล้วก็9เดือนไม่แค่1เดือน2เดือนนะคะเขาบอกว่าท่านหัวหน้าจราจรบอกว่าบางทีขุดไปนะครับไปเจอปัญหามันทำต่อไม่ได้เขาต้องไปขุดที่ใหม่อีกนั่นหมายความว่า9เดือนนั้นมันก็จะต้องขยายเวลาออกไปค่ะอะไรวันนี้ทำให้พัทยาเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในด้านลบมากขึ้นเลยอะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราดูแลนักท่องเที่ยวนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตำรวจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อิมิเกรชันดักตรวจคนเข้าเมืองนะคะในเรื่องของอำนวยความสะดวกทั้งหลายแหล่ต่างๆกันนะคะซึ่งปัญหานี้มันเป็นปัญหาละเอียดอ่อนซึ่งเราจำเป็นที่ต้องศึกษาว่าเราควรจะทำยังไงที่จะทำให้บริการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้รับความสะดวกสบายเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะถ้าที่ทราบก็ตม.ก็เข้มขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในเมืองพัทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะอยู่เป็นรายปีเกษียณอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้เขาอยู่ยากขึ้นก็ไปอยู่เมืองอื่นเราเคยพูดคุยกันในกลุ่มนักธุรกิจไหมครับป้าน้อยว่าเราจะหาวิธียังไงที่จะทำให้พัทยาเนี่ยมันกลับมาสดใสเป็นดินแดนที่ใครจะต้องมาสัมผัสเหมือนในอดีตนะคะมีปัญหาเข้ามาไปในสมาคมนักธุรกิจนะคะแต่ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาภายในของเราด้วยนะคะ อย่างเช่นเรื่องการขุดถนนเรื่องของน้ำนะคะซึ่งเราจำเป็นที่ต้องกังวลในอนาคตว่าต่อไปเราจะเอาน้ำที่ไหนมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมืองพัทยาแล้วก็โรงแรมที่คอนโดเยอะแยะนะคะว่าเราจำเป็นที่จะต้องดูว่าทำยังไงถึงจะให้เมืองของเราเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะที่จะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ดูแลเรื่องของเรื่องนะคะคือเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวเรื่องของงานบริการเรื่องของเสน่ห์ของคนไทยที่เราเคยมีอยู่ว่าเราบริการดูแลนักท่องเที่ยวดีมากเราก็ได้นักท่องเที่ยวเข้ามาอันนี้เราจำเป็นที่ต้องเก็บรักษาไว้ค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยยอดการเข้าพักในเมืองพัทยาช่วงต้นปีเนี่ยค่ะถ้ามองในภาพรวมเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะในช่วงต้นปีเนี่ยนะคะก็ยังดีอยู่นะคะประมาณ 70-80% น่าจะได้ค่ะผู้ประกอบการจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งการขายห้องพักอาหารในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนไหนอะคะที่ยังพอจะสร้างรายได้เข้าบ้างไม่น่าจะเกินมีนานะคะและหลังจากมีนาเมษาก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเข้ามาในเรื่องของงานสงกรานต์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มิถุนาก็จะต้องก้มหน้าทำมาหากินต่อไปนั่นคือการปรับตัวเองอะนะคะเราต้องแข่งกันเองไหมครับป้าน้อยระหว่างเมืองพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักๆที่ต้องดึงนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยแน่นอนค่ะเพราะว่าเราแต่ละแห่งก็มีจุดเด่นของตัวเองใช่ไหมคะของเชียงใหม่เขาก็อาจจะมีวัฒนธรรมของเราก็จะมีหลากหลายในเรื่องของสีสันทั้งหลายแหล่ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแข่งขันกันอยู่แล้วนะคะแล้วระหว่างเมืองด้วยระหว่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะในส่วนของป้าน้อยเองเนี่ยเป็นทั้งเจ้าของโรงแรมอพาร์ตเมนต์แล้วก็ยังมีหลากหลายธุรกิจเนี่ยเราได้วางแผนการดูแลเรื่องการใช้น้ำของเรายังไงบ้างเราพูดกันนะคะว่าอย่างในเพื่อนฝูงว่ากับตัวเราเองเนี่ยเรื่องของการประหยัดน้ำเราก็ประหยัดได้แต่สมมุติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราจะไปบอกว่ามาอะไรอย่างนี้มันก็ประหยัดไม่ได้นอกจากจะขอความร่วมมือว่าน้ำนะคะว่าใช้เท่าที่จำเป็นแต่ว่าเราก็ต้องดูแลต่อแต่ว่าเห็นว่าทางรัฐก็พยายามจะหาทางช่วยอยู่ว่าสัญญาว่าจะไม่จะดูแลอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็แก้ปัญหากันไปเรื่อยๆนะคะอย่างงานธุรกิจนะคะเรื่องของธุรกิจเรื่องของคอนโดนะคะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะขายกันโอ้โหถล่มทลายซึ่งมีหลายๆโครงการทำได้นะคะโดยมีนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนนักลงทุนจากเมืองจีนเข้ามานะคะแต่ปีนี้เราก็ค่อนข้างจะทางเส้นทางขายก็จะแคบลงนะคะแต่คุณจี๊ดเรายังดีที่ว่าเรามี EEC เข้ามารองรับที่เป็นความหวังของเราถึงแม้ว่า EEC จะเป็นขนมหวานเป็นสิ่งที่หอมหวนที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ยังรออยู่แต่ก็เป็นสิ่งที่ชโลมใจว่าเมืองพัทยาจะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในเมืองพัทยาภายใต้ที่หลายๆคนเขาก็วิเคราะห์กันว่าเศรษฐกิจอาจจะหนักกว่าปีก่อนเนี่ยความเคลื่อนไหวการลงทุนของเรายังเป็นปกติอยู่ไหมครับป้าน้อยการลงทุนก็ยังชะลอนะคะคือมีอยู่มีคนจีนกลุ่มหนึ่งคือเขาก็กะว่าจะมาสร้างโรงแรมมาสร้างคอนโดในเมืองพัทยาแต่ว่าพอมาแล้วมาเจออะไรหลายๆอย่างเขาก็ขอชะลอไว้ก่อนนะคะก็คงจะต้องคอยกันต่อไปนะคะก็จะเห็นว่าโครงการต่างๆก็ยังชะลอตัวช้าลงนะคะแทนที่จะมาเหมือนปีที่แล้วค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาเนี่ยป้าน้อยมองภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างเมืองพัทยานะคะตอนนี้มันน่าจะถึงจุดอิ่มตัวที่ในเรื่องของที่ดินนะคะก็จะหาไม่ได้แล้วก็มันคงจะต้องขยายตัวออกไปในสถานที่ข้างเคียงนะคะแล้วเราก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะวันนี้สิ่งแวดล้อมเรายังดีอยู่ไหมคะท่านก็ในทะเลนะคะก็คงจะต้องดูแลกันต่อไปซึ่งเป็นปัญหาที่เราต่อสู้กันมานานก็ต้องต่อสู้กันต่อไปในเรื่องของขยะในทะเลเรื่องของน้ำใสเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เรื่องของฝั่งทะเลชายฝั่งทะเลที่โดนเวลาฝนตกน้ำก็จะทรายก็จะใช่ค่ะก็ต้องดูแลเราเป็นเมืองคนเมืองพัทยานะคะก็ต้องสู้ๆแล้วก็
รักเมืองพัทยาก็อยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสบรรยากาศเมืองพัทยานะคะพัทยาเนี่ยนะคะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ในช่วงที่ฤดูหนาวนะคะฤดูร้อนแล้วก็อีเวนต์ต่างๆที่เมืองพัทยาจัดขึ้นเราก็จัดกันอย่างต่อเนื่องนะคะในเร็วๆนี้ก็จะมีสงกรานต์วาเลนไทน์ด้วยค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะลองมาเที่ยวพัทยาแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะคะและสุดท้ายนะคะไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจรวมถึงการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในปี2563จะเป็นเช่นไรนะคะแต่นักธุรกิจส่วนใหญ่นั้นเขาก็ยังคงมีความที่จะเดินหน้าสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าพัทยาจะกลับมาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ดังเดิมค่ะ